วัสดีครับผมเพจช่างแฟดยะลานะครับร้านแฟดยะลาวันนี้เวฟ110i ติดตั้งกล่อง API นะครับมีสวิตช์2โหมดสามารถเปิดปิดได้นะครับเดินหอบทั้งคู่หมวดแรกก็จะเป็นหมวดแรกจะเป็นบิดธรรมดาได้เป็นหมดยิงนะครับเป็นหมดยิงยิงได้นี่ปิดสวิตช์กดสวิตช์ออกนี่จะไม่มีรอบยิงนะครับพอกดหมวดที่2ก็จะยิงเลยนะครับก็คันนี้ได้ตั้งกล่อง API นะครับตั้งไว้ใต้กล่องแต่ในโรงกล่องส้มนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ใครสนใจสามารถทักมาได้นะครับราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะครับพร้อมจูนเรียบร้อยพร้อมติดตั้งเรียบร้อยนะครับสนใจสามารถติดต่อทักทายมาได้นะครับเว็บ110i และยังมีอีกหลายรุ่นนะครับรวมทั้ง PCX แล้วก็เว็บ125 FSX ต่างๆนะครับสตาร์ทง่ายนะครับครับรอบไม่เพี้ยนเดินพอร์ต2หมวดเลยโอเคนะครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับยังไงฝากติดตามเพจช่างแฟดยะลาด้วยนะครับเดี๋ยวคันหน้าเราจะมีรีวิวรถที่ใส่กล่องไฟรุ่นอื่นด้วยยังไงขอบคุณมากครับ